รือว่าคุณพี่ปีสี่นะครับเรียนปรัชญาครับสวัสดีนะครับพวกเราทีมเรียนปรัญญาจากสโมสร SOS นะครับผมก็คือตอนนี้เป็นปี4เนี่ยปี4เราทำเรื่องของอาเซียนโปรเจกต์นะครับผมซึ่งอาเซียนโปรเจกต์เนี่ยก็คือจะมีพื้นที่ไซต์เนี่ยอยู่ภายในประเทศอาเซียนทั้งหมดนะครับผมซึ่งประเทศเราเนี่ยก็เราสนใจที่ลาวครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียนเชิญพี่ผู้ชมสวัสดีครับก็อันดับแรกจะพูดถึงเรื่องตัวโปรแกรมมิ่งแล้วก็ตัวจุดตั้งต้นของการของเราก่อนก็คือเราสี่คนเนี่ยอันดับแรกเนี่ยสนใจที่ประเทศลาวกับคนโจทย์ที่ได้รับมาทั้งหมดเนี่ยจากการลงพื้นที่ก็คนพบว่าประเทศลาวเขามีปัญหาด้านเรื่องของสาธารณสุขในประเทศเขาที่ว่ามีคุณภาพการศึกษาที่ค่อนข้างต่ำสำหรับคนที่รายได้ทำการจนถึงระดับไหนก็คือจะได้รับการรักษาไม่ถูกวิธีแล้วก็ในคนที่มีฐานะที่ค่อนข้างดีเนี่ยคือเขาจะมีเงินมีดุลทรัพย์ในการรักษาเขาก็จะข้ามฟากมารักษาที่ประเทศไทยครับก็จากการสืบค้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคนพบว่าประเทศลาวและประเทศไทยเนี่ยลงมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันแต่ว่าเราสามารถนำทั้งสองประเทศเนี่ยมาผนวกกันเพื่อให้เกิดสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นได้เราคนพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีโน้ตฮาวและโนเลจบางอย่างในการสกัดวิจัยยาสมุนไพรเพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตามภูมิปัญญาเดิมตั้งเดิมแล้วก็ประเทศลาวเนี่ยเขาจะมีข้อเด่นทางด้านของเรื่องทรัพยากรธรรมชาติคือประเทศเขาอุดมสมบูรณ์มากกว่าเราครับผมมีศักยภาพในการปลูกได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นก็เลยเกิดตั้งต้นโครงการจึงเกิดเป็นอาร์ติเจอร์ศูนย์วิจัยและผลิตยาสมุนไพรเพื่อความยั่งยืนครับหรือว่าภูมิปัญญาของเรานั่นเองต่อไปจะเป็นเรื่องของแน่นอนว่าสังกัด SOS ต้องประกวดทันทีเราต้องมีแอมโบอะไรบางอย่างก็คือเรื่องของ sustainable เราให้เรื่อง sustainable กับเขาโดยการ passive โดยเราไม่ได้ให้ตรงๆเป็น active แต่คือเราให้เรื่องให้ know-how เขาโดยที่มีเรื่อง wisdom เนี่ยมา support อีกทีนึงเกิดเป็น knowledge ส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปยั่งยืนในตัวบุคคลเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะส่งต่อความรู้ทางการรักษาและหลายอย่างเราต่อไปได้ครับโดยที่ไซต์ของเราเนี่ยอยู่ในเมืองตัวเมืองเวียงจันทร์ก็คือที่เราเลือกในตัวเมืองเวียงจันทร์เนี่ยเพราะว่า density แล้วก็การใช้พื้นที่ส่วนมากในตัวเมืองเวียงจันทร์เนี่ยจะเป็นพื้นที่พักอาศัยแล้วก็จุดสังเกตที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยชาติลาวก็คือเบอร์หนึ่งของลาวก็คือที่นี่ครับส่วนมันจะมีประโยชน์ยังไงต่อไปเรื่อยอันนี้คือการวิเคราะห์แลนด์ดูของเราที่ตัวไซต์เรานะฮะไซต์เราจะมีพื้นที่ทั้งหมด 12,600 ตารางเมตรศักยภาพไซต์ที่เราค้นพบก็คือตรงมีบ่อน้ำแน่นอนเขาว่าน้ำคือชีวิตก็มันก็จะแต่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนก็คือจะมีผลครับเรื่องชุมชนอะไรฮะยืนถนนลาดสัญจรง่ายต่อไปเป็นเรื่องของโปรเจกต์เอลิเมนท์ที่เราตั้งมาครับโดยที่หลักๆก็จะเป็นเรื่องของเอลิเมนท์ตามนี้แจงบอกก็คือจุดประสงค์หลักโครงการเนี่ยจะเป็นเรื่องของการรีเสิร์ชแล้วก็การสร้างโปรดักต์ก็คือการวิจัยและการผลิตยาขึ้นมาส่วนประเด็นรองจะเป็นเรื่องแรงปลูกแล้วก็สถานที่ที่ให้ความรู้กับเขาเรื่องโน้ตฮาวและโนเลจดังนั้นแล้วก็มีสโตรเลจทางด้านสิ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของส่วนซัพพอร์ตก็คือเรื่องให้ความรู้ก็เรื่องฟาร์มาซีฮะอันนี้เป็นเรื่องเซอร์วิสแล้วก็ปาร์กิ้งนี่คือภาพรวมทั้งหมดการใช้พื้นที่นะฮะต่อไปครับแล้วเคสสตาร์ดี้ที่เราเลือกมาครับคือเป็นศูนย์วิจัยยาของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งศูนย์วิจัยยาเนี้ยเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กแต่ว่ามีศักยภาพและอุปกรณ์ที่สามารถวิจัยได้ค่อนข้างครบวงจรครับและเป็นศูนย์วิจัยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของพืชพืชผลของ
ขับจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณได้รับการช่วยเหลือจากที่นี่และก็ยังสามารถให้นักศึกษาที่สนใจหรือคนที่สนใจเข้ามาดูได้มาฝึกงานอะไรเงี้ยครับซึ่งก็จะค่อนข้างตรงกับโปรเจกต์ที่เรากำลังซึ่งอันนี้เป็นวิธีการผลิตยาแบบพื้นบ้านซึ่งสามารถให้คนที่สนใจมาศึกษาแล้วก็เอากลับมาทำเองได้ครับส่วนอันนี้เป็นการผลิตแบบทันสมัยก็คือที่ต้องมีเพราะว่าของเราอ่ะต้องกระจายยาไปในพื้นที่ต่างๆซึ่งต้องใช้จำนวนมากและต้องใช้เวลาครับจึงต้องมีของที่ค่อนข้างมีคุณภาพและทันสมัยครับก็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปเมื่อกี้เป็นเรื่องของตัวโปรแกรมมิ่งแล้วก็จุดกำเนิดโปรเจกต์ของตัวนี้ก็คือกำลังจะเข้าสู่งานที่มันเป็นพาร์ทของการออกแบบโดยที่เราใช้แนวความคิดในการออกแบบว่าจากปัญหาสู่ปัญญาซึ่งตัวนี้มันจะมีคีย์เวิร์ดนิดนึงที่ปัญหาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเรื่องของสาธารณสุขปัญญาก็คือสิ่งที่เราพอจะมีและมอบให้เขาได้ส่วนปัญญาเนี่ยก็คือสิ่งที่เขามีอยู่แล้วเขามีทรัพยากรซึ่งเราเอาตัวนี้มาทำให้มันเกิดตัวนี้ครับผมโดยที่มันจะสะท้อนออกมาในโซนนิ่งแบบนี้ครับผมก็คือจากทางเข้าของโครงการเนี่ยเราจะชี้ให้เห็นปัญหาก่อนซึ่งมันก็คือร้านขายยาแล้วมีจุดวินิจฉัยที่บอกเขาว่าตอนนี้คุณกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่ซึ่งเราจะนำไปสู่ปัญญาก็คือโซนที่เป็นรีเสิร์ชในการวิจัยของเราทั้งหมดว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ปัญญาทั้งหมดภายในโครงการนี้ครับผมซึ่งมันคือสมุนไพรที่ปลูกเพื่อนำไปทำเป็นยาและนำกลับออกไปสู่ทั้งประเทศครับผมซึ่งมันจะกลายเป็นโครงการต้นแบบถ้ามันดีเราจะเอาไปทำต่อครับผมครับซึ่งในการแทนโซนนี้นะครับเราจะยึดหลักจากป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับป่าสามอย่างที่จะปลูกคือปลูกเพื่ออยู่ปลูกเพื่อกินปลูกเพื่อใช้นะครับป่าที่จะปลูกเพื่ออยู่นะครับเป็นป่าสมุนไพรเป็นป่าสมุนไพรที่จะใช้ประโยชน์ในการวิจัยและผลิตยานะครับส่วนป่าที่จะปลูกเพื่อกินนะครับจะเป็นพืชผักสมุนไพรที่จะใช้ในวงการและวิจัยยาแล้วก็ป่าที่ปลูกเพื่อใช้นะครับจะเป็นพวกไม้ใช้สอยที่จะใช้ต่อเติมโครงการและซ่อมบำรุงนะครับโดยประโยชน์ที่4คือจะได้สภาพเวทที่สนใจมากในวงการนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นตัวงานครับเป็นเซ็กชันที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการของผมในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆว่าไอ้ศูนย์วิจัยเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยครับผมซึ่งถ้าดูเนี่ยโครงสร้างก็คือเนี่ยหลังคาเนี่ยเราพยายามที่จะใช้แสงธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ลดต้นทุนในการทำงานบางอย่างซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้เพื่อเอามาทำในเรื่องของการผลิตยามากกว่าเราพยายามจะทำลายวัตถุดิบให้น้อยที่สุดโดยที่เนี่ยครับเราพยายามใช้อะไรที่เป็นอิเล็กทรอนวัสดุที่หาได้แบบนั้นเช่นอิฐหรืออะไรพวกนี้ครับผมจะไม่ค่อยมีงานคอนกรีตสักเท่าไหร่เพื่อที่เราพยายามไปก่อสร้างให้เร็วที่สุดเพื่อให้โครงการมันสำเร็จผลและใช้ได้จริงครับผมจะเป็นเซ็กชันของรูปนี้ครับที่สุดซึ่งตัวนี้มันก็คือโซนของวิจัยครับผมโดยที่รูปแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นลักษณะของดึงเอลิเมนต์บางอย่างของโคโลนีออกมาเพื่อให้มันเกิดคาแรคเตอริสติกที่เหมือนกับลาวครับผมซึ่งพวกนี้จะเป็นภาพรวมของโครงการครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ไว้ผลิตยาที่เราทำงานกันยังไงโดยที่เนี่ยเราจะมีสภาพแวดล้อมแบบนี้โดยที่บริบทต่างๆเนี่ยเราจะทำการปลูกพวกไม้ยืนต้นเนี่ยรอบไซที่เป็นสมุนไพรที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดภายในไซเพื่อเอามาประกอบเป็นยาครับนี่ก็จะเป็นพวกแปลงปลูกพวกเรือนกระจกที่เอาไว้ปลูกพืชผลิตบางอย่างที่ต้องควบคุมอุณหภูมิอันนี้จะเป็นส่วนที่รีเสิร์ชคอยทำงานวิจัยกันครับก็นี่ก็เป็นภาพจบภาพสุดท้ายของโครงการนะครับผมก็โดยสรุปเนี่ยตัวโครงการนี้เป็นโครงการที่จริงๆเนื้อหาแล้วการมีผลต่อในเรื่องของสังคมเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆกับโรงพยาบาลครับผมแต่ว่าเราเป็นการรักษาแบบแพสซีฟที่เชิญชวนให้เขามาใช้ยาจากสมุนไพรซึ่งผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นก็คือถ้าเราใช้ยาสมุนไพรเนี่ยมันจะลดต้นทุนและถ้าเกิดเขามีความรู้ความสามารถผลิตยาสมุนไพรเองได้เนี่ยมันก็จะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศก็จะเป็น
กลายเป็นมัสซิฟของเขาครับผมก็ภาพรวมประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีใครมีคำถามกลุ่มที่ปี4ไหมครับเพื่อนปัญญาครับผมมีใครอยากจะสอบถามอะไรไหมดูแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยมีไหมฮะถามได้นะครับเปิดโอกาสให้ถามได้นะครับแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับมีไหมหรือรอโหวตอย่างเดียวโอเคถ้าถามจะไม่มีงานอาจจะไม่น่าสนใจพอที่จะให้เด็กๆได้ถามนะครับผมว่าก็นะเพราะปกติน่าจะมีคนถามอะไรกันเยอะนะครับพี่ครับชอบงานของตัวเองตรงไหนครับผมชอบงานของตัวเองตรงไหนผมชอบตอนจุดกำเนิดของโปรเจกต์มากเลยครับครับเพราะว่าแต่ไม่ชอบจุดจบเหรอครับจุดจบก็ดีนะครับครับจุดกำเนิดตรงไหนครับจุดกำเนิดยังไงฮะผมเป็นคนเป็นมนุษย์กิเลสที่ค่อนข้างจะกำเนิดโปรแกรมมิ่งด้วยตัวเองโดยที่ไม่ค่อยช่วยเหลือเขาเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกที่ผมรู้สึกว่าผมคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองโอ้โหตอบได้สลอดเลยนะครับพี่บอลนะพี่บอลนะครับเท่สัตว์นะครับพี่บอลถ้าใครชอบทีมเงินปัญญานะครับยกโทรศัพท์มือถือของท่านขึ้นมาเลยนะครับกดนะครับ QR code นะครับโหวตให้กับเงินปัญญานะครับผมบอลหลบ QR code หน่อยคิดถึงคนอื่นด้วยหลบ QR code หน่อยขอโทษครับนะครับชอบทีนี้โหวตเลยนะครับจะมงลงหรือจะองลงนะครับผมเพื่อนปัญญานะครับขอจะเวทเพื่อนปัญญาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับครับสโมสรอะไรนะสโมสรเอสโอเอสนะครับถัดไปนะครับต่อจากเวทปัญญานะครับจะเป็นน้องชั้นปี2นะครับสตูดิโอนิวเอจนะครับผมโชคพงษ์ทิติธรรมนะครับกับผลงาน Symmetrical Triangular System นะครับชื่อผลงานฟังก็ดูมีความรู้แล้วนะครับไม่เหมือนเงินปัญญาเลยนะครับ